สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ายูเครนนั้นได้พยายามเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนชาติตะวันตกอนุญาตให้ใช้อาวุธบางชนิดเช่นขีปนาวุธพิสัยไกลแอคแทคินที่สามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลได้ถึง300กิโลเมตรและสามารถปล่อยได้ด้วยระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาร์สเพื่อโจมตีดินแดนของรัสเซียอยู่หลายครั้งและยิ่งเมื่อเกิดการโจมตีต่อเนื่องในแคว้นคูดของรัสเซียยูเครนก็กลับมากระตุ้นข้อเรียกร้องนี้อีกครั้งโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนถึงกับกล่าวยืนยันว่าการโจมตีดังกล่าวนี้ทำให้ความขัดแย้งใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วอย่างไรก็ตามซาบินาซิงรองโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ได้หยุดข้อเรียกร้องของยูเครนด้วยการออกแถลงข่าวถึงเรื่องนี้ระบุว่าสหรัฐจะไม่อนุญาตให้กองทัพยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐกับการโจมตีรัสเซียในระยะไกลซึ่งรวมถึงแคว้นคูดด้วยวิธีที่ดีที่สุดของยูเครนคือพยายามไปผลักดันกองกำลังรัสเซียให้กลับไปเพื่อยึดดินแดนอธิปไตยคืนมาการโจมตีระยะไกลที่ซับซ้อนภายในรัสเซียไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวและแน่นอนว่าสหรัฐนั้นกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มระดับความรุนแรงเพราะแม้ว่ารัสเซียจะไม่ตอบสนองในบางเรื่องแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่ตอบสนองกลับในอนาคตผู้สื่อข่าวรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าสหรัฐเชื่อว่าการบุกโจมตีแคว้นคูดนั้นอาจจะจบลงอย่างเลวร้ายสำหรับยูเครนเนื่องจากยูเครนได้ส่งทหารที่มีประสบการณ์ไปปฏิบัติการภารกิจในครั้งนี้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทหารเหล่านี้ให้ออกจากแนวหน้าของการรบจะเป็นการสร้างโอกาสให้รัสเซียได้เปรียบได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นการโจมตีแคว้นคูดนั้นกลายเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดต่อพื้นที่ชายแดนของรัสเซียนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งมานานเกือบ3ปีขณะเดียวกันนั้นผู้สื่อข่าวมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าทหารยูเครนหลายนายที่เข้าร่วมภารกิจครั้งนี้ถูกส่งไปอังกฤษ1เดือนก่อนปฏิบัติการในแคว้นคูดของรัสเซียเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับทหารอังกฤษด้วยหลักสูตรที่เน้นไปที่การโจมตีอาคารสูงอย่างไรก็ดีแหล่งข่าวของผู้สื่อข่าวนั้นได้เปิดเผยว่าการโจมตีของยูเครนนั้นไม่ได้มีการวางแผนที่ดีแต่อย่างใดเนื่องจากขาดแคลนซึ่งยานพาหนะสำหรับการอพยพรวมถึงปัญหาปืนใหญ่ที่ผลิตในตะวันตกซึ่งมักจะติดขัดตลอดเวลาอีกด้วยด้านนิโคลายปาตูเชฟที่ปรึกษาของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียและเป็นอดีตเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็ได้แสดงความเห็นในสื่อมวลชนนะครับว่าการบุกของยูเครนนั้นมีการวางแผนไว้โดยมีนาโต้และหน่วยข่าวกรองของชาติตะวันตกเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งสหรัฐและพันธมิตรก็ให้กลุ่มอาชญากรเป็นผู้นำยูเครนในขณะที่ประเทศสมาชิกนาโต้ได้จัดหาอาวุธครูฝึกทหารและข่าวกรองอย่างต่อเนื่องให้กับยูเครนอีกด้วยในขณะที่ความเคลื่อนไหวในฝั่งของเยอรมนีนะครับล่าสุดนั้นก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเมื่อรัฐสภาเยอรมนีบอกว่าตอนนี้เยอรมนีนั้นเตรียมปรับลดงบประมาณความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนลงครึ่งหนึ่งในปี2568นะครับสำหรับการช่วยเหลือทางทหารที่เยอรมนีมอบให้กับยูเครนในปีนี้อยู่ที่ 8,000 ล้านยูโรหรือว่าราวๆ 35,600 ล้านบาทแต่ว่าทางด้านนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นำเยอรมนีนั้นจะไม่ใช้งบประมาณที่แบ่งไว้ในตอนแรก 4,000 ล้านยูโรหรือว่าราว 152,800 ล้านบาทโดยจะใช้งบประมาณจากทรัพย์สินที่อายัดมาจากรัสเซียแทนทางด้านคริสเตียนลินเนอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมนีกำลังขอความร่วมมือไปยังกระทรวงทุกแห่งให้ปรับและก็ลดงบประมาณประหยัดงบประมาณมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญและเพื่อไม่ให้ประเทศต้องแบกรับกับภาระหนี้สินที่มากจนเกินไปในขณะที่ทางด้านโอเล็กซี่มาเคเยฟเอกอัครราชทูตยูเครนประจำเยอรมนีก็บอกว่าความมั่นคงของยุโรปขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นทางการเมืองของเยอรมนีในการเป็นผู้มีบทบาทแถวหน้าด้านการสนับสนุนยูเครนซึ่งเยอรมนีเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนมากเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ